่านมาในศึกค้นหาเชฟกระทะเหล็กคนใหม่กับการพิสูจน์ความสามารถของเหล่าเชฟมืออาชีพในโจทย์ความคิดสร้างสรรค์เชฟเตยเชฟโทนี่เชฟอิกเชฟแอมคือ4คนที่จะต้องเข้าไปใช้ความคิดสร้างสรรค์และจัดการเวลากันต่อในรอบ Beating Battle ในแง่เรื่องรสชาติและความคิดสร้างสรรค์ยังถือว่าใช้ไม่ได้ครับและในที่สุดเชฟอิกก็คือคนที่หมดโอกาสที่จะได้เป็นเชฟกระทะเหล็กคนต่อไปสัปดาห์นี้ก็เหลือกันแค่10คนความกดดันเพิ่มขึ้นแน่นอนครับต้องจริงจังละเอียดแล้วก็รอบคอบมากกว่าเดิมรู้สึกดีใจมากที่ยังอยู่ในการแข่งขันครับผมเชื่อว่าผมต้องไปได้ไกลกว่านี้เชฟคนไหนผ่านทั้งหมดนี้ไปได้สมควรแล้วกับการที่เป็นเชฟกระทะเหล็กไม่มีวัตถุดิบใดอุปกรณ์ใดในโลกนี้จะทำร้ายคุณได้อีกแล้วขอต้อนรับทุกคนสู่คิทเช่นสเตเดียมในศึกการแข่งขันทำอาหารเพื่อค้นหาสุดยอดเชฟมืออาชีพช่วงชิงตำแหน่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยคนใหม่ The Next Iron Chef ในพวกคุณทั้งหมดจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชนะในศึกแห่งศักดิ์ศรีเขาคนนั้นจะได้รับการขนานนามว่าเป็นเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยได้เซ็นสัญญาและได้รับรางวัลเงินสดรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทวันนี้พวกคุณต้องพิสูจน์ให้เราเห็นว่าคุณไม่ย่ำอยู่กับที่ไม่ยึดติดกับข้อจำกัดเดิมๆคุณสามารถสร้างไอเดียใหม่ๆโดยการคิดนอกกรอบหรือ Think out of the box ขอให้ทุกคนโชคดีคุณสมบัติเชฟที่ดีต้องมีการคิดนอกกรอบคือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมการที่เป็นเชฟต้องมีความคิดที่เหมือนคนอื่นถ้ามีความคิดอยู่แต่ในกรอบผมว่าเขาจ้างใครก็ได้ต้องเป็นอะไรที่เขาจ้างเรามาเพราะว่าเรามีความคิดหลายๆอย่างที่เหมือนคนอื่นการแข่งขันในรอบนี้สิ่งที่พวกคุณต้องเจอคือโจทย์วัตถุดิบปริศนาหรือ secret ingredient แน่นอนว่าจะมีจานที่ดีที่สุดเพียงจานเดียวเท่านั้นและจานนั้นจะได้รับสิทธิ์ในการคุมเกมในรอบต่อไปวันนี้พวกคุณจะต้องทำอาหารในทีมของหวานโอ้งานเข้าครับ โอ้ขนมหวานแนวคิดสร้างสรรค์ก็หนักนะหนักนะสำหรับเชฟทั่วไปเพราะเราคงไม่ค่อยได้ทำขนมหวานกันบ่อยนักหรอกครับและวัตถุดิบหลักที่ต้องใช้ในการทำของหวานในวันนี้ก็คือคิดนอกกรอบมากเลยนะยังไงต่อเนี่ยบอกว่าให้มาทำของหวานแล้วทำไมเป็นหอยนางรมคือมันไม่ควรจะมาทำเป็นของหวานนะคือให้ทำขนมหวานจากหอยนางรมสำหรับเราแล้วนอกกรอบมากตายแน่เนื่องจากโจทย์ของเราในวันนี้คือการคิดนอกกรอบดังนั้นพวกคุณต้องทำหอยนางรมเป็นของหวานให้มีรสชาติอร่อยมีความคิดสร้างสรรค์และชูวัตถุดิบค่ะพวกคุณมีเวลา60นาทีที่จะคิดและสร้างสรรค์เมนูนอกกรอบที่สุดการแข่งขันจะเริ่มต้นณบัดนี้อะไรคุยซิเพื่อนฉันหน่อยตัวเล็กๆอุ๊ยสิ่งที่ยากที่สุดของโจทย์นี้มันไม่ใช่การทำของหวานครับมันคือการทำของหวานจากหอยนางรมหนักใจเรื่องกลิ่นของมันทุกคนรู้อยู่แล้วว่านี่มันคือกลิ่นของหอยนางรมแต่ต้องมาทำเป็นของหวานคือมันคิดเยอะพอสมควรโจทย์เนี้ยคือต้องใช้ประสบการณ์ความรู้เอามาทำเป็นเมนูใหม่เนี้ยผมว่าต้องใช้มากกว่าความคิดสร้างสรรค์แล้วล่ะสดไหมสดแน่เลยพี่โทนี่คะ
รู้สึกยังไงบ้างคะที่ต้องเอาหอยนางรมมาทำเป็นของหวานค่ะไม่รู้จะพูดยังไงครับเราคิดออกหรือยังคะว่าจะมาทำเป็นอะไรคะก็ผมก็ทำริซอตโต้เป็นรสส้มแล้วก็ขิงที่เอาไปเชื่อมหอยนางรมมันจะอยู่ในริซอตโต้ด้วยเคยทำไหมคะหอยนางรมแบบนี้ค่ะไม่เคยครั้งแรกในชีวิตผมครับก็เป็นปกติของชีวิตนะคะที่มันจะต้องมีครั้งแรกเสมอเลยขอให้โชคดีนะคะขอบคุณนะครับฟังครับครับเชฟคุณมีปัญหาเรื่องการแกะหอยหรือเปล่าครับตอนนี้แกะยากมากเลยครับคุณไม่เคยแกะหอยหรอครับเคยครับปกติแกะประจำเลยครับเวลาทำงานก็เป็นคนแกะครับเพราะว่าอะไรครับแรงเยอะมั้งครับเชฟขอให้โชคดีครับผมขอบคุณครับเชฟหอยโหดมากแกะไม่ได้วัตถุดิบหลักของเราในวันนี้นะครับคือหอยนางรมนะครับดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายเพราะว่าต้องทำเป็นของหวานครับเป็นโจทย์ที่ท้าทายจริงๆนะครับปกติหอยนางรมที่เป็นเมนูของคาวเนี่ยก็มีน้อยอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็กินสดแต่นี่เนี่ยเขาต้องเอาไปทำของหวานนะครับก็ยิ่งท้าทายขึ้นไปอีกครับเพราะว่าหอยนางรมนะครับจะมีรสที่เค็มแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังมีกลิ่นคาวอีกด้วยครับแล้วหอยนางรมเนี่ยสามารถทำมาเป็นของหวานได้จริงๆเหรอคะทำได้ครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องลดกลิ่นคาวเขาก่อนแล้วก็ความเค็มด้วยโดยการที่นำมาสับนะครับเพื่อต้องการคายความเค็มออกมาหลังจากนั้นแล้วนะครับเราอาจจะเอามาเสียนะครับหรือเอามาจี่เพื่อให้มีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วจะได้ดับคาวไปเยอะเลยในวงการนักชิมเราต้องเจอกับเมนูอาหารที่แปลกใหม่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราไปร้านอาหารร้านไหนแล้วมีแต่เมนูซ้ำซากจำเจรับรองเปิดได้ไม่นานปิดแน่นอนครับดังนั้นการคิดนอกกรอบจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของเชฟทุกคนและในธุรกิจอาหารสำหรับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆโดยกล้าที่จะคิดนอกกรอบนั้นถือเป็นสิ่งที่ดีแต่สุดท้ายเมนูต้องกินได้รสชาติอาหารต้องดีและชูวัตถุดิบหลักเพราะต่อให้นอกกรอบขนาดไหนนะครับถ้ากินไม่ได้ก็ไม่ใช่อาหารเชฟครับครับผมรู้สึกยังไงครับกับการได้หอยนางรมมาทำเป็นของหวานเนี่ยอย่างแรกนะครับต้องบอกเลยว่าหอยไทยเนี่ยแกร่งจริงๆครับชำนาญไหมครับถ้าจะบอกว่าแกะหอยเก่งเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีหรือเปล่าไม่เป็นไรครับคุณแกะหอยเก่งแสดงว่าคุณคลุกคลีกับหอยมาตลอดแล้วคิดยังไงครับกับการต้องคิดนอกกรอบทำเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยผมนึกขึ้นมาแวบแรกคือรสเข็นผลไม้จิ้มพริกเกลือแล้วก็หอยเนี่ยก็จะมีเครื่องเคียงแล้วก็มีซอสเป็นวิสกี้โอเคครับผมขอบคุณมากครับขอโชคดีครับขอบคุณครับสวัสดีเชฟตุ๊กตาจ้าจะทำเมนูนอกกรอบทำยังไงทำบัวลอยวิลาจ้ะบัวลอยหอยเอาหอยไม่ใช่บัวลอยวิลาชไงแล้วมันมีไส้ใช่ไหมฉันก็จะเอาหอยไปทำหอยหวานแล้วความคิดสร้างสรรค์มันจะมีไหมเนี่ยอันนี้มันสำคัญเนาะโจทย์คือเมนูคิดนอกกรอบนะเชฟตุ๊กตาจ้าเดี๋ยวฉันก็จะลองเอาไม่แน่ใจจะว่าจะเอาไปแกงโอเคขอให้คุณโชคดีเชฟตุ๊กตาค่ะค่ะขอบคุณค่ะเฟิร์สครับวันนี้เฟิร์สตั้งใจจะทำอะไรบ้างครับผมจริงอ่ะผมทานหอยนางรมแล้วผมรู้สึกว่ามันคาวเกินไปครับวันนี้ผมก็เลยจะนำหอยมาหมักกับควันก่อนครับแล้วก็นำมาใส่ในพุดดิ้งขนมปังที่เป็นหม้อแกงพุดดิ้งครับเฟิร์สครับคุณเป็น10คนสุดท้ายของการแข่งขันนี้แล้วนะถ้าคุณพลาดคุณหลุดเลยนะครับผมรู้ว่าถ้าผมพลาดผมหลุดผมต้องพิสูจน์ตัวเองให้มากๆแล้วก็ผมจะไม่ย่ำอยู่กับที่แน่นอนครับขอโชคดีครับขอบคุณครับมือมีคนไหนไหมครับที่มีแววว่าจะสามารถออกนอกกรอบได้สำเร็จมีคนนึงเลยครับเชฟออฟเขาบอกว่าเขาจะทำเป็นโพสต์แพร์เอาลูกแพร์กับลูกพีชมาต้มในเรดไวน์ที่มีรสชาติหวานจากน้ำตาลอยู่ด้วยหลังจากนั้นแล้วเขาจะเอาหอยนางรมนี่นะครับลงไปต้มคู่กันกับแพร์ตัวนี้เป็นจานที่เข้าคู่กันได้ดีนะครับโอ้เยี่ยมน่าสนใจอีกคนนึงนะครับที่น่าสนใจเชฟจอบเขาจะทำเป็นพาสต้าช็อกโกแลต
กาบหอยนางรมเขาก็จะเสิร์ฟคู่กับซอสช็อกโกแลตเหมือนกันในซอสช็อกโกแลตก็ยังใส่หอยนางรมลงไปอีกเขาเห็นแล้วว่ามันมีรสไปทางเดียวกันหมดเขามีชิลลี่แคนดี้ด้วยครับคือเอาพริกขี้หนูเนี่ยมาทำเป็นแคนดี้แล้วให้กินไปด้วยกันน่าสนใจทีเดียวเลยครับผมมีอีกคนครับเชฟฟางครับผมอย่างแรกเลยเขาจะทำครัมนะครับเพื่อต้องการให้มีความกรอบนะครับตัวที่สองเขาจะเอามะเขือเทศไปเชื่อมตัวที่สามนะครับเป็นซุปน้ำใสทำจากมะเขือเทศกับหอยนางรมครับส่วนตัวที่4ก็คือหอยนางรมเขาจะเอาไปเชื่อมเสิร์ฟกินเหมือนกับเป็นทาร์ตขนมหวานผมว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจมากนะครับแล้วมีไหมคะใครที่หลุดกรอบไปเลยจนหน้าเป็นห่วงอะค่ะยังเป็นเชฟตุ๊กตาอยู่ครับที่หน้าเป็นห่วงก็จะทำบัวลอยวิลาชโดยการที่จะเอาหอยไปทอดแล้วยัดไส้เข้าไปในบัวลอยครับแล้วก็มีตัวมะพร้าวขูดทำเป็นกระฉีกแกบอกแกยัดไส้อีกซึ่งผมคิดว่าเชฟทุกตาก็ควรจะมีพัฒนาการในความคิดสร้างสรรค์ครับเหลือเวลาอีก30นาทีทุกคนหยุดครับงานเข้าครับงานเข้าครับหยุดครับครับเนื่องจากโจทย์ในวันนี้คือการคิดนอกกรอบแค่หอยนางรมเนี่ยมันก็สาหัสแล้วนะมันจะมีอะไรมาอีกดังนั้นวัตถุดิบปริศนาชิ้นที่2ก็คือซอสพริกศรีราชาถ้ามันเป็นของคาวมันก็เข้าอยู่ครับแต่ว่าวันนี้มันทำของหวานนี่ครับเฮ้ยมันหอยทอดชัดๆไปไงวะเนี่ยจะทำทันไหมเพราะว่าของเรามันอยู่ในขั้นตอนการทำเกือบจะจบแล้วนะฮะแล้วอะไรมาก็ไม่รู้ซึ่งต้องเอามาใส่ในเมนูของเราอีก รายการนี้ไม่เก่งจบเชฟโทนี่คะครับคุณเป็นผู้ชนะในการแข่งขันรอบที่แล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบนี้ค่ะ Yes Sorry oh. แต่พวกคุณทุกคนต้องใช้ค่ะเชิญมาหยิบวัตถุดิบได้เลยค่ะโอ้มาที่มีอยู่ก็แย่อยู่แล้วเอาไปหลายๆขวดได้ไหมเอากลับไปบ้านเล่นไอ้นี่ไปเลยเอาทำสีไอ้นี่แล้ววะเฮ้ยโอเคครับสำหรับวัตถุดิบปริศนาชิ้นที่2คือซอสพริกศรีราชาดูมันท้าทายขึ้นมาอีกขั้นไหมครับใช่ครับแต่อันที่จริงนะครับซอสพริกศรีราชากับหอยนางรมเนี่ยมันเข้ากันได้ดีนะครับถ้าให้นึกถึงของคาวก็อ้อส่วนเนี่ยครับอ้อส่วนหอยนางรมนะครับแต่ถ้าคิดดีๆนะครับซอสพริกเนี่ยก็คือพริกนั่นแหละครับผมและพริกก็สามารถทำของหวานได้จริงๆแต่เขาต้องคิดนอกกรอบในการที่จะทำสองวัตถุดิบนี้นะครับนำมารวมกันให้เป็นของหวานที่อร่อยลองเอาผัดลงไปในนี้ไม่เละเทะจัดเต็มไปในวันนี้เอาบัวลอยวิราชมาทำเป็นแกงข้าวส้มเชฟตุ๊กตาครับฮะมาอีกแล้วได้ซอสศรีราชามาเนี่ยคิดว่าจะทำอะไรฉันจะแกงข้าวส้มให้กรรมการกินแกงข้าวส้มเป็นเมนูหวานเนี่ยนะครับเออเพราะว่ารสชาติซอสพริกมันเปรี้ยวเค็มหวานใช่ไหมมันก็อารมณ์เดียวกับแกงข้าวส้มของหวานนะครับเอาก็มันคิดออกนอกกรอบไงฉันก็ปั้นไอ้นี่ด้วยอุ้ยจะถามเยอะหวานหรือยังหวานแล้วฉันงงหวานแน่นะครับหวานขอให้โชคดีโอ้ยไม่น่าถามไปยิ่งงงอยู่แต่เนี้ยนอกกรอบแน่นอนเลยทะลุไม่ติดเดี๋ยวก็รู้
ชฟแอมครับครับพอเชฟแอมได้ซอสพริกศรีราชาไปเนี่ยมันจะทำให้เมนูของหวานของเชฟแอมเปลี่ยนไปนะครับด้วยตัวซอสเดิมที่เป็นซอสซีอิ๊วดำอยู่แล้วพอเพิ่มเป็นซอสพริกมาจึงไม่ได้ลำบากมากค่ะมั่นใจไหมครับว่าจะได้เป็นจานที่ดีที่สุดมั่นใจแป๊บนึงครับขออนุญาตช็อกโกแลตเต็มปากเลยครับไว้วางใจไม่ได้เลยเหลือเวลาอีก3นาทีครับเหลือเวลาอีกเพียง3นาทีครับคุณต้องเริ่มลงจานแล้วล่ะครับวันนี้ผมจะต้องลุยให้สุดเพราะว่าเขาบอกให้เราคิดนอกกรอบผมก็จะออกนอกกรอบที่สุดครับผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเรื่องคิดนอกกรอบผมทำได้ดีนะเหลือเวลาอีก1นาทีเชฟคะ1นาทีสุดท้ายแล้วค่ะมั่นใจว่าสร้างสรรค์ที่สุดในชีวิตที่เคยทำมาคอนเซ็ปต์ที่ผมคิดเนี่ยน่าจะเข้าตากรรมการก็บอกว่าคราวนี้เรามีเวลาชิมแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไปได้กันได้ดีมั่นใจมากเหลือเวลาอีก30วินาที30วินาทีแล้วครับผมใช้ความตั้งใจนี่แหละเข้ามาแลกกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ทำให้ผมมีวันนี้ได้ผมจะพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนรู้ว่าผมเหมาะสมที่จะเป็น The Next Iron Chef ครับเหลือเวลาอีก10วินาที9 8นับไปหลังครับ6 5 4 3 2 1หมดเวลาหลังจากที่เชฟทั้ง10คนได้รังสรรค์เมนูของหวานภายใต้วัตถุดิบที่ท้าทายอย่างหอยนางรมและซอสพริกเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครจะสามารถรังสรรค์เมนูของหวานออกมาได้นอกกรอบและชูวัตถุดิบหลักทั้ง2อย่างได้มากที่สุดปกติผมมา100อยู่แล้วทำอะไรก็แล้วแต่วันนี้ผมมาแค่ 94% ครับคือมั่นใจอยู่แล้วแหละแต่ก็เหลือใจไว้ลบนิดนึงสวัสดีครับอธิบายจานนี้ให้เราฟังครับจานนี้เป็นต้นแบบมาจากผลไม้เชื่อมไวน์แดงส่วนที่เหนียวของหอยนางรมจะเป็นส่วนกลีบมันผมตัดออกมาเอามาทำเป็นลูกกวาดและส่วนตัวมันผมเอามาต้มกับเนยแล้วก็ซอสศรีราชาครับทานคู่กับครีมเนยฝรั่งเศสพร้อมกับผลไม้เชื่อมไวน์แดงครับผมคุณมั่นใจแค่ไหนครับกับขนมหวานจานนี้ผมรู้สึกว่ารสชาติมันเข้ากันได้ครับแล้วมั่นใจครับเชฟออฟครับวันนี้เชฟออฟทำหอยนางรมออกมา2แบบเมื่อจับคู่กับลูกแพรแล้วก็ตัวที่เป็นครีมกลายเป็นขนมหวานที่มีรสชาติของหอยนางรมและเด่นชัดด้วยศรีราชาเลยเข้ากันดีมากขอบคุณมากครับอีกอย่างนึงตัวที่เป็นแคนดี้หรือขนมหวานหอยนางรมเขาบอกว่าอันนี้สร้างสรรค์มากขอบคุณมากเลยครับหอยนางรมหนึบเหมือนกินลูกกวาดแต่ยังมีรสชาติของหอยนางรมแต่ไม่คาวมันเป็นขนมหวานที่ยอดเยี่ยมด้วยหอยนางรมจริงๆครับขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณมากๆครับคณะกรรมการทุกท่านที่ทำให้ผมมีกำลังใจณวันนี้และต่อๆไปเชฟเต้ครับอธิบายจานนี้ให้เราฟังครับตัวนี้ผมเอาหอยนางรมนะครับไปแช่ในบะหลั่นดีอุ่นๆกับผิวมะนาวกับผิวมะกรูดเพื่อให้มันเป็นบัตเตอร์สปองแล้วก็มีหอยบะหลั่นดีอยู่ข้างในนะท็อปด้วยตัวครีมชีสขิงแล้วก็ผิวมะนาวนะฮะแล้วก็จิงเจอร์ไซรัปตีเข้ากับตัวซอสพริกศรีราชาตัวนี้เสิร์ฟพร้อมกับตัวมิกซ์เบอร์รี่แล้วก็ครัมเบิลนะฮะแล้วก็มีตัดรสด้วยตัวเรดไวน์เจลลี่นะฮะแล้วก็มีขิงเชื่อมทานร่วมกันได้นะอย่างแรกเลยคุณได้ทำรสชาติของหอยนางรมเป็นรสชาติขนมหวานที่ดีเสิร์ฟคู่ไปกับเค้กเนยครีมชีสซีคู่ไปกับซอสพริกศรีราชากินไปแล้วรู้สึกเหมือนว่ากินชีสเค้กที่มีหอยนางรมอยู่ในนั้นด้วยมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีจานนี้เป็นจานที่ดีมากครับนานๆทีนะครับเชฟเอียนชมก็
สิดีใจนะฮะดีใจมากเลยนี่ถ้าผมมีที่บันทึกเทปผมจะอัดไว้นะฮะผมจะฟังก่อนนอนทุกวันสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟฟางเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าอาหารจานนี้คุณตั้งใจเสิร์ฟอะไรอย่างไรจานนี้เป็นหอยนางรมกับมะเขือเทศหอยนางรมที่เอาไปต้มในน้ำที่เป็นน้ำเชื่อมของตัวมะเขือเทศส่วนที่สองก็คือครีมชีสซึ่งใส่ส่วนที่เป็นส่วนมันของตัวหอยนางรมเข้าไปส่วนที่3คืออันนี้เป็นซุปใสหรือคอนซูเม่มะเขือเทศครับซึ่งใส่ซอสพริกศรีราชาเข้าไปครับในแง่ของการแต่งจานของคุณอันนี้เนี่ยต้องขอชมว่าองค์ประกอบของสีสันทั้งหมดเนี่ยมันไปด้วยกันได้คอมบิเนชันของสีของจานนี้บอกได้เลยว่ามันทำให้เกิดความอยากรับประทานได้ขอบคุณครับหอยนางรมของเชฟฟางไม่ขาวไม่เค็มอมหวานนิดๆเหมือนเป็นของหวานได้เลยเมื่อกินคู่กับมะเขือเทศอันนี้แล้วกับครีมตรงนั้นแล้วแล้วก็มีเหมือนกับเป็นซุปไซเยลลี่ที่ใส่หอยนางรมเข้าไปทั้ง3อย่างมันเสริมรสชาติมันเข้ากันดีครับดูจากจานแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นห่วงยังกลัวว่าจะมีกลิ่นคาวเกิดขึ้นครับแต่จานนี้ของเชฟฟางทำได้สมบูรณ์รสชาติของทุกองค์ประกอบเมื่อกินรวมกันกับหอยนางรมจานนี้คุณทำได้อร่อยครับเราดีใจมากวันนี้มันมาถึงสักทีอ่ะวันที่เราทำอาหารถูกปากคณะกรรมการสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟเพื่อครับอธิบายจานนี้ให้เราฟังครับจานนี้คือผลไม้หมักดองนะครับเสิร์ฟกับหอยนางรมซอสวิสกี้ครับคือคอนเซ็ปต์ของคุณจะเป็นเหมือนพริกเกลืออย่างเงี้ยเหรอใช่ครับส่วนตัวในไส้เป็นยังไงบ้างครับบีทรูทกับแอปเปิ้ลแสดงว่าหอยนางรมอยู่ในไส้ทั้งสองอย่างนี้ใช่ครับผมแสดงว่าคุณใส่ซอสพริกศรีราชาลงไปในนี้อยู่ในนี้ครับผมเชฟพึกพูดตามตรงนะครับการจัดจานของคุณครั้งนี้เนี่ยมันดูไม่น่ารับประทานเลยขอบคุณครับหอยนางรมจานนี้นะครับเชฟพึกไม่ได้เป็นของหวานหอยนางรมจานนี้นะครับเชฟพึกครับไม่ได้เป็นของหวานนะครับเป็นเหมือนของดองหอยที่เอาไปย่างแล้วมาทำเป็นเหมือนกับครัมหรือว่าของกรอบเนี่ยก็เป็นรสชาติเค็มรวมทั้งพริกด้วยที่คุณพยายามที่จะคิดนอกกรอบให้เป็นพริกกับเกลือมันออกทางเค็มมากกว่าทางหวานผมไม่ได้รับรสชาติขนมหวานจานนี้เลยแม้แต่นิดเดียวมันอาจจะนอกกรอบแล้วมันเลยโค้งออกไปเลยตัวที่เป็นครัมเบิลหอยของคุณเนี่ยมันไม่รู้สึกถึงความเป็นหอยนางรมเลยขณะที่ตัวที่คุณทำเหมือนเป็นเฟียครับซอสพริกเนี่ย มันกลับเสริมรสเข้มข้นเข้าไปอีกไม่ผ่านครับโอ้ฟังจากคอมเมนต์ของกรรมการเนี่ยมันแย่อยู่แล้วครับผมก็น้อมรับความผิดพลาดครั้งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ทำรีซอตโต้ที่เป็นข้าวอิตาลีรสส้มกับหอยนางรมข้างบนมีครีมชีสเบอร์รี่แดงตัวทริลที่เป็นคุกกี้บางๆทำเป็นรสงาดำคุณเป็นคนเดียวที่ไม่ต้องใช้ซอสศรีราชาคุณได้เปรียบคนอื่นนะครับครับแต่ถ้าคุณทำได้ไม่ดีก็จบครับเข้าใจครับจานนี้นะครับเชฟได้รสชาติของส้ม
ครีมชีสรวมทั้งถึงผลไม้สดตัวที่เป็นคุกกี้งาดำได้รสชาติดีๆมาครับแต่หอยนางรมมีรสชาติคาวครับความคาวของหอยนางรมเนี่ยมันออกมาเด่นมากจานนี้นะโทนี่ครับกินยังไงชิมยังไงก็ไม่ใช่ของหวานจานนี้ไม่ดีครับทุกตาลองอธิบายคอนเซ็ปต์มาหน่อยครับวิลาสนางรมค่ะวัตถุดิบหลักเป็นหอยก็ได้เอาหอยมาทำหอยหวานแล้วก็ทำเป็นไส้ของโบลอยวิลาสค่ะแล้วพอได้ซอสพริกก็ได้เอามาทำเป็นแกงคั่วส้มมีหน้ากระฉีดก็โรยด้วยมะพร้าวคั่วกับถั่วคั่วค่ะให้ได้ความหอมค่ะก่อนอื่นนะต้องบอกก่อนว่าดูไม่เหมือนตุ๊กตาทำเลยมันออกมาสวยงามมากจริงหรือเปล่าจานนี้ขายแพงๆเป็นพันยังได้เลยเหรอบ้านฉัน50บาท มีมะพร้าวอ่อนด้วยลืมบอกเดี๋ยวจะยังไม่ได้ชิมเลยอ๋อ อันนี้ฉันทำจากซอสด้วยนะฉันลืมเอาอีกนะ เดี๋ยวลืมต้องบอกก่อนโอเคเดี๋ยวผมชิมก่อนตอนแรกนะครับอาหารเนี่ยที่เห็นเนี่ยมันสวยมากแต่พอชิมเข้าไปแล้วอร่อยมากโอ้ขอบคุณค่ะต้องบอกว่าคุณสร้างความประหลาดใจให้ผมอีกแล้วเป็นจานหวานที่อร่อยมากขอบคุณค่ะไส้ในมีรสชาติของหอยนางรมอยู่แป้งหนึบอร่อยที่สำคัญคุณสามารถเอาซอสพริกศรีราชาซึ่งเป็นวัตถุดิบปริศนาใส่ลงไปกลายเป็นแกงคั่วส้มเข้ากันดีไม่รู้สึกว่าเป็นของคาวเลยขอบคุณค่ะคนหัวลุกเลยเนี่ยอย่าเพิ่งเป็นลมนะจ้ะนี่คือตุ๊กตาคนใหม่ที่พัฒนาการอย่างสูงมากเลยดีมากครับโอ้ยผมดีใจจังเลยโยนขอบคุณมากครับเป็นคนเดียวครับไม่หลับแน่เลยผมทำของหวานแต่ว่าผมเสิร์ฟแบบอาหารที่มันไม่ใช่ของหวานจานนี้มันให้อารมณ์แบบแอบสแตรคแบบสะเทือนอารมณ์ครับสวัสดีครับผมตั้งชื่อว่าหวานมันฉันมีเธอก็คือจะมีรสชาติค่อนข้างครบทุกอย่างหวานมันเปรี้ยวเค็มเผ็ดโดยผมเอาหอยนางรม1ส่วนมานวดกับผงโกโก้แล้วก็ไข่แล้วก็แป้งเป็นเส้นพาสต้าอีกส่วนที่เหลือชุบแป้งทอดแล้วก็ตัดรสเค็มโดยการเอาหอยนางรมไปชุบในตัวดิปช็อกโกแลตแล้วก็ตัดซอสศรีราชากับลูกกวาดพริกขี้หนูเชฟตอมครับอันนี้คือสไตล์การแต่งจานของคุณเหรอครับผมพยายามแต่งจานแอบสแตรคให้มันดูสะเทือนใจนิดนึงโดยการใช้ช็อกโกแลตลงไปแล้วก็ใช้ช้อนฟาดให้มันจานนี้นะครับผมเห็นกองก๋วยเตี๋ยวแต่งจานออกมาดูไม่น่ารับประทานรสชาติหอยนางรมหายไปหมดส่วนตัวที่เอาไปทอดครึ่งนึงจุ่มซอสพริกอีกครึ่งนึงเป็นช็อกโกแลตไม่เข้าด้วยกันจานนี้สำหรับผมสะเทือนใจจริงๆโอเคครับผมก็อยู่ในกลุ่มสุ่มเสี่ยงกลุ่มเฝ้าระวังสะเทือนใจอย่างแรงสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตัวนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากพะโล้นะคะเอา5เครื่องเทศเอามาทำซอสต่างๆส่วนตัวหอยนางรมใช้ไวน์ขาวดักขาวหลังจากนั้นใช้ตัวไวน์ขาวตัวเดิมไปทำน้ำเชื่อมเมเปิลตัวนี้เป็นเฉาก๊วยซีอิ๊วดำตัวนี้จะเป็นซอสซีอิ๊วดำลองดูอ
ชฟแอมครับการจัดจานตั้งใจอย่างนั้นหรือเปล่าครับตั้งใจให้สวยกว่านั้นค่ะแต่ตอนนี้มันเหมือนส่วนที่มันรกร้างและไม่ได้ตัดแต่งมาเป็นเดือนค่ะตัวหอยนางรมตัวนี้ถ้ากินเปล่าๆมันยังมีความเค็มและความคาวอยู่ค่ะแต่เมื่อลองมากินซอสที่บอกว่าคู่กับซีอิ๊วดำด้านนี้ทำให้หอยนางรมมันคาวขึ้นไปอีกค่ะและตัวครีมตัวนี้ก็เบิ้ลความคาวเข้าไปด้วยกลายเป็นของหวานที่รสชาติยังไม่ได้เลยครับการคิดนอกกรอบรวมถึงความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้หมายความว่าคิดหลายๆอย่างแล้วเอามารวมกันสำหรับจานนี้ของเชฟแอมมันไม่มีอะไรเข้ากันเลยวันนี้ผมทำงานได้เต็มร้อยมากเมนูที่ออกมามันค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มที่วันนี้ไปในทางที่ดีสวัสดีครับเฟิร์สอธิบายจานนี้เราฟังครับจานนี้เป็นพุดดิ้งขนมปังแต่ว่าใช้วิธีทำคล้ายหม้อแกงเอาใบเตยมาขยำกับไข่ครับแล้วก็ใส่ขนมปังแทนถั่วให้ตัวพุดดิ้งเนี่ยข้นครับหอยทำเป็น2แบบก็คือที่อยู่ในพุดดิ้งก็เอาไปรมควันไปหมักกับควันครับแล้วก็อีกตัวนึงเอาไปทอดกรอบครับแล้วมีคาร์เบอนชาโคลกับหอมเจียวแล้วก็ตัวซอสพริกสีชาผมเอาไปทำเป็นคล้ายกับเกล็ดน้ำแข็งครับทานรวมกันได้เชฟเฟิร์สตัวเกล็ดน้ำแข็งกานิต้าครับกานิต้าคุณใช้ได้มีเปรี้ยวมีหวานแล้วมีรสเผ็ดของซอสพริกศรีราชาครับหอยนางรมเอาไปสโมกถือว่าใช้ได้ตัวที่เป็นพุดดิ้งได้ชิมหอยนางรมเป็นชิ้นไม่มีรสชาติคาวเลยเก่งมากครับคณะกรรมการได้ชิมอาหารของเชฟทั้ง10คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่ต้องตัดสินว่าใครคือคนที่รังสรรค์เมนูออกมาดีแย่ที่สุดและจะต้องเข้าไปแข่งขันต่อในรอบบิดดิ้งแบทเทิลในวันนี้มีอยู่2จานที่คณะกรรมการลงมติแล้วว่าเป็นเมนูที่พยายามออกนอกกรอบแต่กลายเป็นจานที่แย่ที่สุดจานแรกเป็นของจานที่แย่ที่สุดน่าจะเป็นของเชฟจอมผมไม่คิดว่าผมจะแย่ที่สุดเพราะว่ายังเป็นของหวานแต่ว่ามีของเชฟท่านอื่นที่ไม่เป็นของหวานเชฟพลึกครับเฮ้ยเชฟพลึกนี่เรียกได้ว่าเป็นตัวเก่งอันดับหนึ่งเลยด้วยซ้ำเนาะความรู้สึกแกตอนนี้น่าจะมันช็อกอยู่นะและจานที่2เป็นของเชฟแอมครับเชฟแอมอาทิตย์ที่แล้วก็ทุลักทุเลกว่าจะผ่านมาได้นะฮะทีนี้กลับเข้าอีกแล้วเชฟพลึกครับคุณพยายามออกนอกกรอบจนหลุดกรอบจานของคุณมันไม่ใช่ของหวานครับเชฟแอมคุณไม่สามารถจัดการหอยนางรมให้กลายเป็นของหวานมันเป็นเพียงพะโล้ที่เพิ่มความหวานเข้าไปเท่านั้นเองน่าตกใจตรงที่จานแรกเป็นเชฟพลึกมันคือความแบบไม่มีใครอยากแข่งกับเชฟพลึกแต่ในวันนี้มี3จานที่คิดนอกกรอบจนเมนูมีความสร้างสรรค์จานแรกเป็นของไม่อยากหวังแต่ก็อยากได้คิดข้องตัวเองครับสัจธรรมมนุษย์น่าจะเป็นของเราเชฟออฟค่ะจานที่2เป็นของเชฟฟางค่ะหลายเอพิโซดที่ผ่านมาเราก็โดนติมาเรื่อยเนาะพลังมาเลยอ่ะรู้สึกดีแบบดีจริงๆฮะและจานที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นจานที่3เป็นของเชฟตุ๊กตาคุณแฟนเพลงแต่จานที่ดีที่สุดในวันนี้เป็นของเ
เชฟตุ๊กตาค่ะในใจหนึ่งก็ดีใจนะไม่อยากออกไปเลยไม่เอามันก็เป็นสองอารมณ์อะโอ้ฉันไม่อยากเลือกใครแต่ยังไม่ได้หรอกผมอยากให้พี่ตุ๊กตาได้ฟีลการไปยืนอยู่ตรงนั้นว่าเป็นยังไงมีความสุขแค่ไหนเชฟตุ๊กตามีสิทธิพิเศษที่จะเลือกใครก็ได้อีก2คนที่จะเข้าไปร่วมแข่งขันกับเชฟพลึกและเชฟแอมในรอบต่อไปโอ้ยคนแรกคือเดี๋ยวก่อนแป๊บนึง มองไปมองไปสบตาคนนู้นคนนี้แล้วก็บางคนก็ก้มหน้าอยากยืนข้างหน้าไงเห็นชัดออกมา ใครครับเนี่ยใครครับเชฟแมนเชฟแมนครับฉันขอโทษนะสายตาที่เขาจ้องมองโหดร้ายใช่ย่อยนะเราฉันไม่ตั้งใจแสดงว่าเชฟตุ๊กตาเขาไม่ค่อยชอบคุณเท่าไหร่นะครับเชฟแมนเปล่าไม่ใช่เห็นก็เป็นอาจารย์ไงให้เลือกเหมือนกันไงแต่เลือกไปก็อาจจะออกได้นะครับแล้วคนต่อไปคือใครครับเลือกอาจารย์อีกคนหนึ่งก็แล้วกันอาจารย์อีกคนหนึ่งเหรอครับตอนนี้โอ้ยอันนี้ฝันใจนะเนี่ยขอเชิญทั้ง4คนตามพวกเรามาเลยครับคอนเซปต์แกก็คืออาจารย์นะฮะ4คนนะฮะก็เป็นโรงเรียนสอนทำอาหารดีๆนี่แหละไปดูกันว่าใครได้เป็นครูใหญ่นะใครจะได้เป็นพันโลงนะทีนี้ก็4คนไปวัดกันในรอบโจทย์ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการเวลาหรือ Bidding Battleเราจะให้พวกคุณประมูลวัตถุดิบทั้ง4กล่องโดยแลกกับเวลาในการทำอาหารส่วนคนที่แพ้การประมูลในทุกกล่องคุณจะได้วัตถุดิบที่เหลือกับเวลาในการทำอาหารเพียงแค่30นาทีเท่านั้นเราขอเตือนนะคะครั้งนี้ถ้าคุณไม่คิดนอกกรอบคุณจะต้องออกทันทีเพราะวัตถุดิบที่เราเตรียมมาให้นั้นไม่ค่อยถูกใช้มาทำอาหารมากนักเป็นอะไรโหในหัวนี่แบบคิดไปถึงสัตว์ประหลาดตัวแปลกๆเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวัตถุดิบในแต่ละกล่องนั้นคืออะไรวัตถุดิบในกล่องที่1ก็คือปากเป็ดปากเป็ดอวัยวะส่วนนี้แทบไม่มีเนื้อเลยพวกคุณต้องทำอาหารภายใต้โจทย์คิดนอกกรอบคิดให้ดีๆนะครับแต่อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะคะเราจะให้คุณดูวัตถุดิบครบทั้ง4กล่องก่อนแล้วค่อยเริ่มประมูลค่ะวัตถุดิบในกล่องที่2ก็คือหมูน่ารักใช่ไหมล่ะคะภาพการ์ตูนน่ารักโจทย์ไม่น่ารักเลยครับโจทย์ท้าทายมากครับมาต่อในกล่องที่3ครับวัตถุดิบในกล่องนี้ก็คือตูดไก่แต่ละอันและวัตถุดิบในกล่องสุดท้ายก็คือตัวเดียวอันเดียววัวอวัยวะส่วนนี้มันสามารถนำมาทำอาหารได้เช่นกันด้วยวัตถุดิบทั้ง4ตัวในสมองก็คือแบบอะไรก็ได้แล้วแหละวัตถุดิบไม่เท่าไหร่เรื่องคู่แข่งหนักใจมากกว่าค่ะเราจะเริ่มประมูลวัตถุดิบกันที่ตูดไก่เริ่มประมูลครับเชฟแมนครับ60ครับเชฟพลึกครับ55ครับ55นาทีเชฟแมนครับ50ครับเหลือ50นาทีครับเชฟแมน50นาทีมีใครให้น้อยกว่านี้ไหมครับ
เชฟแมน50นาทีตูดไก่นับ1นับ2เชฟแมน45ค่ะ45นาทีแอมมาอีกละได้ข่าวว่าแอมนี้เป็นผู้คิลลิ่งทามมาก50เดี๋ยวเชฟแมนจะไม่มีอะไรทำมีใครให้น้อยกว่านี้ครับตูดไก่สำหรับวัตถุดิบชนิดนี้เชฟแอม45นาทีนับ1เชฟแอม45นาทีนับ2เชฟแมน40ครับ40นาทีนับ1ครับไปครับ40นาทีนับ2เชฟแมน40นาทีนับ3ครับปิดประมูลวัตถุดิบตูดไก่เป็นของเชฟแมนไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งเราจะเริ่มประมูลวัตถุดิบที่2นั่นก็คือจมูกหมูค่ะเริ่มค่ะ70ครับ70ค่ะมีใครให้น้อยกว่า70มั้ยคะ60ค่ะเชฟแอม60ค่ะมีใครให้น้อยกว่าเชฟแอมที่60นาทีมั้ยคะเชฟแอม60นาทีนับ1นับ2นับ3ยินดีด้วยค่ะจมูกหมูเป็นของคุณค่ะมองแล้วว่ามันไม่ใช่วัตถุดิบที่ผมอยากได้ครับผมก็เล่นไปอย่างนั้นเอาละค่ะมาถึงวัตถุดิบที่3นะคะก็คือตัวเดียวอันเดียววัวค่ะตอนนี้เหลือเพียงเชฟฟรึกกับเชฟโทนี่เริ่มประมูลค่ะเชฟฟรึกค่ะ65ครับ60 55ครับเชฟโทนี่จะให้น้อยกว่านี้ไหมคะ50เชฟฟรึกค่ะ40ครับ40นาทีค่ะเชฟฟรึกให้ที่40นาทีแล้วเชฟโทนี่คะวัตถุดิบสุดท้ายคือปากเป็ด30นาทีเท่านั้นนะคะถ้าเกิดอันนี้ต่ำ40ก็น่าจะตุนไม่ทันเชฟโทนี่ยอมครับเชฟพรึกยินดีด้วยค่ะตัวเดียวอันเดียววัวเป็นของคุณค่ะตัวเดียวอันเดียววัวกับ40นาทีผมมองว่าท้าทายครับมันต้องสนุกกว่ามากและนั่นหมายความว่าเชฟโทนี่จะได้วัตถุดิบปากเป็ดกับเวลาในการทำอาหารที่เหลือเพียงแค่30นาทีไหวไหมครับเชฟโทนี่ไหวอยู่ครับขอเชิญทุกคนหยิบวัตถุดิบของตัวเองแล้วไปเจอกันที่สเตชันค่ะหลังจากที่ทุกคนได้ประมูลวัตถุดิบตามที่ตัวเองต้องการเรียบร้อยแล้วเชฟทั้ง4คนจะต้องรังสรรค์จานอาหารให้ออกนอกกรอบและมีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดเชฟแอมคุณประมูลเวลาไว้ที่60นาทีคุณจะได้เริ่มทำก่อนถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับคุณต้องการใน4คนนี้ผมไม่ห่วงอาจารย์3คนผมห่วงเชฟแอมด้วยความที่อาจารย์ก็คืออาจารย์ทั้งทบทวนทั้งสอนไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบทำให้พื้นฐานเขาแน่นมากวันนี้โจทย์คือคิดนอกกรอบดังนั้นวัตถุดิบทั้ง4อย่างของเราจึงเป็นวัตถุดิบที่ไม่ค่อยถูกนำมาใช้ในการทำอาหารสักเท่าไหร่ครับอันไหนยากอันไหนง่ายบ้างตัวเดียวอันเดียวของวัวจริงๆมันทานได้นะครับแต่เชฟส่วนน้อยนะครับจะไม่นิยมใช้ส่วนนี้มาทำอาหารกันเพราะว่ามันมีแต่เอ็นครับต้องใช้เวลานานพอสมควรที่จะทำให้มันนุ่มและโจทย์สำคัญคือเขาต้องคิดนอกกรอบแต่ถ้าเขาไม่คิดนอกกรอบนะครับเขาอาจจะออกจากคิทเช่นสเตเดียมได้ครับตูดไก่หรือตูดสัตว์ทั่วไปคนไม่นิยมนำมาใช้ทำอาหารมากเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วมันสามารถทานได้นะครับรสสัมผัสของมันก็ดีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเขาคิดนอกกรอบสักหน่อยเขาจะทำได้ดีเลยล่ะครับแล้วปากเป็ดกับจมูกหมูล่ะคะมันถือว่าง่ายไหมคะถ้าใครได้จมูกหมูไปนะครับผมคิดว่างานนี้หมูหมูเลยครับเพราะว่าจมูกหมูเนี่ยคนนิยมรับประทานกันทั่วไปอยู่แล้วและหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดถ้าเป็นเชฟมืออาชีพผมว่าไม่ยากหรอกครับถ้าเขาทำได้สุกและนิ่มทันเวลาผมว่าเขาน่าจะรอดในการแข่งขันรอบนี้นะครับแต่ปากเป็ดเราไม่ค่อยเห็นมีใครเอามาทำอาหารที่หลากหลายเท่าไหร่อันนี้ถือว่าท้าทายมากๆเลยครับเพราะปากเป็ดแทบไม่มีเนื้อเลยถือว่ายากมากๆเขาต้องคิดนอกกรอบจริงๆถึงจะออกมาเป็นเมนูที่สร้างสรรค์ได้นะครับเชฟแมนครับคุณมีเวลา40นาทีสำหรับตูดไก่คุณจะชนะเขาไหมพยายามให้มากที่สุดครับตอนนี้มีคนที่เป็นอาจารย์อยู่3คนครับคุณคิดว่าไงผมเชื่อว่าบอลลังสิตเราก็ไม่แพ้ใครครับขอให้คุณโชคดีเชฟแมนขอบคุณครับตอนนี้คนอาจจะรู้จักเลอกระดองเบอร์อาจจะรู้จักกรีเนอร์แต่ว่าต่อไปเชฟบอลลังสิตทุกคนจะต้องรู้จัก
ใช่ไหมครับครับคุณมีเวลา60นาทีคุณอยากจะทำอะไรครับด้วยจมูกหมูที่มันๆแล้วอะค่ะจะใช้รสเผ็ดก็น่าจะแกงป่าค่ะแกงป่าแล้วก็ทำตัววัตถุดิบในหลายๆแบบวันนี้เนี่ยมีระดับอาจารย์ร่วมแข่ง3คนเลยคุณหวั่นใจมากไหมครับคิดว่ารอดค่ะเพราะอะไรครับหนูก็เป็นอาจารย์ค่ะขอใช้เป็นอาจารย์ด้วยสอนบัลเล่ค่ะก็โอเคเขาก็เป็นอาจารย์เขาก็ใช้วิธีชดช้อยของบัลเล่มาลงในอาหารเขาได้เหมือนกันครับศิลปะทุกแขนงเอามาประยุกต์กันได้ครับขอให้โชคดีกับบัลเล่ของคุณเลยครับขอบพระคุณค่ะเชฟแมนและเชฟพฤกษ์คะคุณประมูลเวลาไว้ที่40นาทีถ้าพร้อมแล้วพร้อมค่ะเหลือเวลาอีก40นาทีเชฟแมนเชฟโทนี่คุณแน่ใจนะครับกับ30นาทีที่คุณจะทำปากเป็ดนี้ได้ผมก็น่าจะต้องวิ่งครับเพราะมันไม่ง่ายเลยแล้วต้องทำให้นอกกรอบอีกด้วยครับผมขอให้โชคดีครับขอบคุณครับเชฟแมนครับครับผม40นาทีกับตูดไก่ผมคิดว่าจะลองทำเป็นท็อฟฟี่ตูดไก่ทานกับวัฟเฟิลที่มีน้ำมันไก่เข้าไปครับท็อฟฟี่ตูดไก่ครับคือคิดนอกกรอบเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับน่าสนใจดีครับครับขอบคุณมากครับขอให้โชคดีครับครับเชฟโทนี่ครับคุณประมูลเวลาวันที่30นาทีกับวัตถุดิบปากเป็ดคุณพร้อมไหมครับครับกับสวัสดีครับคุณมีเวลา40นาทีกับตัวเดียวอันเดียวของวัวคุณจะทำเมนูอะไรครับทำเป็นสตูครับผมนะฮะแล้วก็จะจบด้วยการนำไปอบแล้วก็มีทำเป็นครัสต์อยู่ด้านบนด้วยครับคุณคิดว่าเมนูนี้มันนอกกรอบหรือยังครับเอาจริงๆนะครับคราวที่แล้วเนี่ยผมนอกกรอบไปไกลวันนี้อาจจะวางกรอบให้เล็กลงมานิดนึงอย่าลืมนะครับว่าโจทย์ของเราคือนอกกรอบใช่ครับผมขอให้โชคดีขอบคุณครับความคิดนอกกรอบของเราก็คือการที่จะไม่เสิร์ฟตัวเดียวอันเดียวแบบนุ่มเปื่อยจะเสิร์ฟแบบกรุบกรุบโทนี่ครับผมคุณตั้งใจจะทำเมนูอะไรครับจะพยายามทำเมนู two tone อันนึงจะตุ๋นไวน์แดงและทอดอันนึงจะตุ๋นไวน์และแกะเนื้อแล้วก็ทำสลัดคุณมั่นใจหรือเปล่าว่า30นาทีคุณจะแกะเนื้อทันจะต้องทันครับโอเคขอให้โชคดีครับขอบคุณครับโจทย์ของเราวันนี้ดูแล้วมีใครน่าสนใจบ้างคะเชฟพึกครับได้ตัวเดียวเดียวไปเขาล้างด้วยน้ำส้มสายชูเพื่อต้องการที่จะเอากลิ่นออกครับเขานำไปตุ๋นแบบสตูแล้วก็เขาบอกเขาจะทำดับเบิ้ลบอยก็คือหมายถึงว่าหลังจากที่เขาได้ตัวเดียวเดียวออกมาจากหม้ออบแรงดันนะครับเขาเอานำไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อเอาไปตุ๋นในหม้อดินอีกทีนึงครับผมอ๋อแล้วก็จะมีครัสเสิร์ฟบนไข่ดาวท็อปด้วยข้างบนอ๋อถือว่าน่าสนใจใช้ได้เลยนะครับครับของเชฟโทนี่ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับครับเพราะเขานำปากเป็ดเนี่ยไปแยกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งไปตุ๋นในไวน์แดงอีกส่วนหนึ่งไปตุ๋นในไวน์ขาวของตุ๋นในไวน์แดงก็จะเสิร์ฟกับซอสบัลซามิกส่วนที่ตุ๋นกับไวน์ขาวเขาก็จะเสิร์ฟกับซอสโหระพาซึ่งจะมีแตงกวาถือว่าน่าสนใจเพราะเขาจะเสิร์ฟกลายเป็น2สีแต่อยู่ในจานเดียวกันส่วนเชฟแมนนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันเลยเขาได้ตูดไก่มาครับตูดไก่เขาจะทำเป็นท็อฟฟี่ตูดไก่ที่ผมฟังแล้วผมอยากชิมขึ้นมาเลยเขาบอกว่าเขาจะเอาน้ำมันตูดไก่เนี่ยมาทำวัฟเฟิลด้วยแล้วก็จะมีเป็นซอสผลไม้เบอร์รี่ต่างๆด้วยผมฟังแล้วเข้าท่ามากเลยครับสำหรับเชฟแอมนะครับจะได้เป็นจมูกหมูขั้นต้นเห็นมีการท่อแล้วก็จะมาใส่หม้อแรงดันที่น่าเป็นห่วงคือแกยังไม่คิดนอกกรอบยังติดอยู่กับอาหารไทยและวันนี้ก็เป็นอาหารไทยอีกครับและที่ผมเป็นห่วงอีกการจัดการเวลาครับผมซึ่งผมคิดว่าเชฟแอมอาจจะทำไม่ทันครับผมเชฟพลึกคุณเอาเข้าหม้อแรงดันแค่เพียง10นาทีเนี่ยแล้วมันจะนุ่มพอหรอครับเดี๋ยวลองดูกันครับผมถ้ามันไม่นุ่มใช่ครับผมคุณมีสิทธิ์ออกแน่เร่งนะครับครับเหลือเวลาอีก5นาทีเหลือเวลาอีกเพียง5นาทีนะครับเชฟหวังว่าคงจะลงจานแล้วนะครับ
ได้ไหมแข็งแอมคะเกิดอะไรขึ้นไม่นิ่มเลยค่ะแอมจะแก้ยังไงครับจะเอาออกมาฝานแล้วก็ย่างค่ะจมูกหมูเนี่ยถ้าเปื่อยไม่ได้ที่เคี้ยวไม่ออกนะแอมคุณต้องแก้ปัญหาแล้วแอมขอโชคดีครับขอบคุณค่ะเหลือเวลาอีก1นาทีครับเหลือเวลาอีกเพียง1นาที1นาทีสุดท้ายครับนอกจากศักดิ์ศรีของความเป็นเชฟของเราแล้วเรายังแบ่งศักดิ์ศรีของความเป็นสถาบันเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นงานนี้เราไม่ยอมแน่นอนคืออันนี้มันคือการแข่งมันพลาดไม่ได้มันต้องดีที่สุดอร่อยที่สุดสร้างสรรค์ที่สุดเหลือเวลาอีก30วินาทีเหลือเวลาอีก30วินาทีเท่านั้นค่ะเชฟผมพอใจกับจานที่ได้เสิร์ฟทุกอย่างครบสำหรับเมนูของเราวันนี้ร้อนลุกเป็นไฟแน่นอนใครจะกลับก็กลับไปผมยังครับเหลือเวลาอีก10วินาที9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆบนจานอาหารให้หลุดจากกรอบเดิมๆคือสิ่งที่คณะกรรมการคาดหวังแต่การออกนอกกรอบในครั้งนี้จะทำให้เชฟมืออาชีพคนไหนพลาดพลั้งจนต้องออกจากคิทเช่นสเตเดียมแห่งนี้เชฟโทนี่ครับครับขอเชิญนำอาหารมาให้เราชิมได้แล้วครับชิมของโทนี่คนแรกอีกแล้วผมก็ตื่นเต้นอยู่ครับแต่ว่ารู้ว่ามั่นใจว่ารสชาติได้แล้วก็เป็ดนุ่มเมนูที่ผมทำวันนี้ผมเรียกว่าปากเป็ดยิ่งใหญ่ครับอันนึงเอาไปตุ๋นไวน์ขาวจนเปื่อยแล้วก็เอาไปยำในน้ำสลัดวินิเกรตแตงกวาผสมด้วยเชอร์รี่และมัลเบอรี่อีกตัวนึงเอาไปตุ๋นด้วยไวน์แดงแล้วก็เสิร์ฟด้วยบัลซามิกมายองเนสผักเรดิชิโอคิดว่าเป็ดคุณนุ่มเพียงพอไหมก็นุ่มครับถือว่าค่อนข้างนุ่มเลยทีเดียวครับสำหรับเวลา30นาทีที่คุณได้คุณสามารถจัดการเวลาในการตุ๋นปากเป็ดได้เปื่อยกำลังดีเริ่มต้นจากยำที่มีเชอร์รี่ซึ่งออกรสชาติหวานตัวน้ำยำของคุณทำให้ออกรสชาติเปรี้ยวเพราะฉะนั้นเมื่อ2อย่างมารวมกันพร้อมกับปากเป็ดที่นุ่มแล้วแล้วคุณไปทอดอร่อยคุณครับโจทย์ของเราก็คือการคิดนอกกรอบจานนี้คุณทำออกมาเนี่ยเป็นการคิดนอกกรอบที่ดีมากปากเป็ดส่วนใหญ่จะทำเป็นอาหารจีนซะส่วนใหญ่แต่วันนี้คุณเอามาทำเป็นอาหารแบบเวสเทิร์นสไตล์หรืออาหารแบบยุโรปไวน์ขาวที่คุณตุ๋นไปคู่กับปากเป็ดเนี่ยคุณทำออกมาได้ดีมากส่วนที่2คุณใช้ไวน์แดงมาตุ๋นรสชาติออกมาดีเช่นเดียวกันผมถือว่า2อย่างนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ทำนอกกรอบได้ดีเก่งมากครับคุณครับเชฟโทนี่ครับสำหรับสลัดถือว่าใช้ได้เนื้อเป็ดนุ่มดีตัวสลัดมีทั้งหวานและเปรี้ยวส่วนตัวปากเป็ดตุ๋นไวน์แดงมายองเนสบัลซามิกเข้มข้นมากแต่เมื่อกินด้วยกันแล้วถือว่าใช้ได้จากนี้ผมให้ผ่านรู้สึกว่าตัวเบาสบายโอเครอดแล้วคนต่อไปนะครับเชฟพลึกครับสำหรับเมนูนาเบะของเราวันนี้นะครับร้อนลุกเป็นไฟแน่นอนสำหรับอาหารวันนี้นะครับเป็นหม้อไฟตัวเดียวอันเดียวครับแนวคิดคือเสิร์ฟตัวเดียวอันเดียวที่โดยปกติแล้วเนี่ยจะต้องถูกต้มจนเปื่อยวันนี้เราตุ๋นแค่ให้พอนุ่มแต่ยังพอสู้ฟันสู้ลิ้นอยู่ให้เกียรติกับศักดิ์ศรีของความเป็นวัวอยู่ตัวสตูเนี่ยทำในสไตล์นาเบแต่ว่ารสชาติเนี่ยมีทั้งความเป็นอังกฤษฝรั่งเศสมีญี่ปุ่นแล้วก็จบด้วยขนมปังกระเทียมผมพยายามที่จะลบกลิ่นด้วยการล้างด้วยน้ำส้มสายชูแล้วก็ลวกในน้ำส้มสายชูพยายามเอาเลือดแล้วก็กลิ่นสาบกลิ่นคาวพวกนี้ออกมาให้เยอะที่สุดครับผมอ
จานนี้บอกได้เลยว่ารสชาติออกมาได้ดีมากไม่มีกลิ่นสาบไม่มีกลิ่นคาวเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ผมยังติดอยู่ก็คือบางส่วนอาจจะแข็งจนเกินไปแต่บอกได้เลยว่ารสชาติเนี่ยอร่อยมากครับผมนี่นะครับเชฟพฤกเป็นแฟนเกาเหลาเนื้อใส่ตัวเดียวอันเดียวไปไหนต้องสั่งตลอดคราวนี้เชฟพฤกมาทำเป็นสไตล์ตะวันตกนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมกินสตูตัวเดียวอันเดียววัวที่สู้ฟันและนุ่มอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่คุณคิดนอกกรอบแต่ไม่นอกจนเกินไปเก่งมากครับก่อนอื่นต้องขอบอกว่าคุณรู้จักการจัดการกับตัวเดียวอันเดียวของวัวเป็นอย่างดีกำจัดกลิ่นได้อย่างหมดจดให้เกียรติตัวเดียวอันเดียวของวัวที่แข็งแกร่งยังมีเหลืออยู่ถือว่าทำได้ดีครับรสชาติดีขอบคุณมากครับสำหรับคอมเมนต์ของคณะกรรมการนะครับผมก็ดีใจนะครับที่กลับมาทำคะแนนบวกได้อีกนะครับขอเชิญเชฟแมนนำอาหารมาให้เราชิมเลยครับตอนนี้มั่นใจ 95% แล้วล่ะทำให้ดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นที่เหลืออยู่ที่คณะกรรมการว่ามันออกนอกกรอบอย่างที่คณะกรรมการต้องการหรือเปล่าอันนี้ผมนำเสนอเป็นวัฟเฟิลแคนดี้ตูดไก่ครับโดยการนำตูดไก่นั้นไปล้อเอาหนังแล้วก็เอาหนังไปจี่ในกระทะเพื่อให้มันกรอบจากนั้นเอาน้ำมันมาผสมกับแป้งวัฟเฟิลส่วนที่เหลือจากการเลาะหนังออกนั้นผมก็เอานำไปทอดเพื่อให้มันกรอบคลุกในน้ำตาลที่ทำเป็นแคนดี้ครับแล้วก็ราดด้วยซอสผลไม้รสเปรี้ยวครับเชฟแมนครับคุณบอกว่าคุณจะแก้ตัวเอาตูดไก่ไปทำเป็นของหวานแก้ข้อผิดพลาดจากรอบที่แล้วใช่ไหมครับใช้ได้เลยครับครับนี่ก็เป็นอีกจานหนึ่งที่ผมได้ชิมของหวานที่ทำจากตูดไก่แล้วอร่อยมากคุณเอาส่วนที่เป็นเนื้อที่ติดกับตูดไก่อยู่มาให้เราได้แทะอันนั้นจะมีความนุ่มและหอมมันแล้วยังมีหนังที่คุณเอาไปทำเหมือนลูกกวาดหรือแคนดี้ตัวนั้นน่ะทั้งกรอบและหอมมากอีกทั้งวัฟเฟิลที่คุณใช้น้ำมันตูดไก่เนี่ยพอบอกว่าใส่ข้าวเหนียวลงไปมันก็เลยเพิ่มรสสัมผัสที่มันหนึบมากขึ้นเหมือนเรากินกับข้าวเหนียวกับตูดไก่อ่ะมันกลายเป็นในฟอร์มที่เป็นของหวานแบบฝรั่งซึ่งมันน่าทึ่งมากเชฟแมนครับวันนี้ดีใจว่าคุณทำอาหารจานนี้ได้อร่อยคุณเลือกเบอร์รี่ซึ่งมีความเปรี้ยวอมหวานมาทำซอสคุณเบรกด้วยครีมชีสคุณเอาตูดไก่ไปเชื่อมเป็นแคนดี้หนังของตูดไก่ที่ทอดกรอบมีความนุ่มเหนียวหนึบนิดๆจากวัฟเฟิลแป้งข้าวเหนียวเมื่อทุกอย่างมันรวมกันมันสร้างรสสัมผัสในปากได้ครบคุณเก่งมากจานนี้คุณครับเชฟแมนครับถือว่าคุณทำจานนอกกรอบจานนี้ได้ดีมากครับคำชมของทุกคนมันคือพลังมันคือกำลังใจมันคือความมั่นใจที่กำลังเสริมให้เราทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยเราก็มีศักยภาพพอที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งเชฟกระทะเหล็กคนต่อไปขอเชิญเชฟแอมนำอาหารมาด้วยครับอ่ะโทนี่ก็ดีมากเชฟแมนก็ดีมากขึ้นไปอีกก็กังวลแล้วเชฟแอมขอเชิญเล่าเรื่องอาหารด้วยครับค่ะตอนนี้ก็เป็นจมูกหมูซอสแกงป่าค่ะใช้รสชาติของเครื่องเทศมาช่วยเสริมตัวจมูกหมูซึ่งจมูกหมูเนี่ยเอาส่วนที่เป็นปลายจมูกไปตุ๋นก่อนที่จะเอามาย่างแบบคอหมูย่างข้างบนตัวกลางเป็นส่วนเนื้อที่ติดอยู่กับกระดูกอ่อนเอาไปตุ๋นในน้ำซุปเครื่องเทศเสิร์ฟพร้อมกับฟักทองที่ใช้ผิวส้มซ่ามาช่วยเพิ่มความสว่างแล้วข้าวค่ะข้างๆเป็นโฟมน้ำปลามะแขวนค่ะWow.
รสชาติของอาหารจานนี้จมูกหมูถือว่ากรอบรสชาติใช้ได้แต่ว่าซอสแกงป่าเค็มและเผ็ดมากข้าวดิบเกือบ 100% ซอสโฟมน้ำปลาเนี่ยเป็นข้อผิดพลาดมากคาวและเค็มมากไม่เข้ากันตัวฟักทองพูเรฟักทองบดคิดว่าจะมาตัดความเผ็ดหรือเค็มได้ไม่ได้ช่วยอะไรถือว่าเวลา60นาทีไม่คุ้มกับงานที่ออกมาจานนี้ถือว่าน่าผิดหวังถ้างั้นขอเชิญทุกคนรอที่ด้านนอกเลยครับการเดิมพันด้วยความเป็นเชฟมืออาชีพทำให้เชฟทั้ง4คนพยายามที่จะรังสรรค์เมนูออกมาให้น่าประทับใจแต่หนึ่งคนที่ผิดพลาดมากที่สุดจะหมดโอกาสในการเป็นเชฟกระทะเหล็กคนต่อไปวันนี้นะครับทำออกมาได้ดีนะแต่ว่าเชฟอีก3ท่านก็ทำได้ดีมากเหมือนกันก็อยากให้เป็นเรานะที่ได้จานดีที่สุดใจลึกๆอ่ะก็คิดว่าไม่งั้นเราต้องที่หนึ่งและจานที่ผ่านเข้ารอบเป็นจานแรกและเป็นจานที่ดีที่สุดจานนั้นเป็นของเชฟแมนครับขอแสดงความยินดีด้วยครับคือพอมันทำได้มันก็เฮ้ยศักดิ์ศรีที่แบกไว้มันก็ยังคงรักษาไว้ได้ตอนนี้ทุกคนคงรู้จักเชฟแมนในฐานะอาจารย์สถาบันอาหารจากมหาวิทยาลัยรังสิตขอแสดงความเสียใจกับเชฟแอมครับพวกเราเห็นความพยายามของเชฟแอมแต่วันนี้จานของคุณถือว่ามีข้อผิดพลาดมากที่สุดเราเชื่อว่าคุณเป็นเชฟที่ดีและขอให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพเชฟเชิญครับก็เป็นความภูมิใจที่ได้ร่วมทำงานกับเชฟเก่งๆหลายๆท่านทำให้ได้มีวิธีคิดที่จะพัฒนาฝีมือถือว่าเป็นคอร์สสั้นๆที่ทำให้คนแข็งแรงขึ้นเฮลิคอปเตอร์